มีโอกาสมาสัมผัสกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของอาชีพการงานรวมไปถึงเรื่องของเส้นทางทางการเมืองด้วยนะครับก็สร้างชื่อเสียงในด้านการเมืองให้กับตัวเองซึ่งได้รับฉายาเลยนะครับว่าเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังโลกนะครับคุณกรจาติกมณิตรออยู่แล้วครับคุณเจจะต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะภรรยาครับเป็นคนที่จะคอยพูดความจริงให้กับผมคำว่าลูกเธอลูกเราในส่วนของภรรยาผมบางครั้งมีเราก็เคยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเราก็เหมือนพ่อแม่หลายๆคนที่เราอยากให้ลูกเราเล่นกีฬาเก่งๆเล่นเปียโนเป็นแต่ผมตั้งใจไว้แต่แรกว่าผมจะขีดเส้นในเรื่องของการบังคับนะครับวันนี้จะเป็นรายการใหม่ที่เกิดขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจให้เราไปรู้จักกับครอบครัวหลากหลายครับที่จะมีมุมมองวิถีชีวิตหรือว่าแนวทางการเลี้ยงดูลูกๆและการดูแลครอบครัวกับรายการที่มีชื่อว่า Family Idol นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊อบโอ้คุณกรใจติดกับวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยจริงๆแล้วเรื่องราวของคุณกรที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็มีเรื่องของการทำงานด้านการเมืองซะส่วนใหญ่เรื่องของครอบครัวก็มีอยู่บ้างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเจาะลึกเรื่องหนักกว่าการเมืองเยอะเลยได้ครับแต่เมื่อกี้นี่กำลังทำอะไรนะฮะก็คือที่บ้านนี่ก็คือปลูกผักนี่คือโต๊ะผักส่วนใหญ่โต๊ะผักนี่ก็จะไว้ปลูกผักสลัดครับแต่ว่าถ้าดูในสวนครัวนี้ก็จะมีหมดอ่ะครับมีพริกมะเขือแตงใบยี่หร่าคือที่บ้านตอนนี้ก็คือเราชอบกินเราก็จะปลูกอันนี้ความคิดของคุณกรหรือว่าคุณเจด้วยกันทั้งคู่ครับคือในอดีตผมจะชอบปลูกต้นไม้น่าจะต้องลงพื้นที่อะไรเยอะแยะมากมายยังมีเวลามาทำกิจกรรมแบบนี้ก็โดยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้เป็นคนพรวนดินเองนะต้องยอมรับแต่ก็มีอยู่บ้างผมมีแล้วไก่อยู่ตรงนี้ซึ่งขอไปดูหน่อยฮะซึ่งอันนี้นี่คือของคุณเจสังเกตว่ามันมีไก่หลายพันเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นส่วนหนึ่งก็คือดูเล่นแต่ว่าไข่ที่บ้านเราทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากไก่ของเราเองไม่เหมือนกับไข่ที่เราซื้อตามห้างสีเหลืองนวลมันจะมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองคือหลากหลายสีเหรอฮะพอทำไข่เจียวแล้วก็เหมือนกันอ่ะอยากจะมาเจาะลึกเรื่องของครอบครัวนิดหนึ่งเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูลูกในยุคนี้รู้มาว่าคุณเจเองก็ไม่ใช่สาวโสดนะมีลูกมาแล้ว2คนแต่ว่าวันนี่คือสิ่งที่คุณกรเลือกในชีวิตเพราะว่าโสดหรือไม่จริงๆมันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่มันอยู่ที่เรารักเขาหรือไม่รักเขาเราเห็นแล้วเราชอบอ่ะความจริงนี่เพิ่งผ่านวันที่คือเราเจอกันเนี่ยผมจำได้วันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 1995 1995ครับก็สาเหตุที่จำวันได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นวันพนักงานใหม่จะเริ่มทำงานที่บริษัทของผมตอนนั้นผมยังอยู่ภาคเอกชนอยู่เห็นปุ๊บก็ไม่ได้ถึงกับหลงรักเลยทันทีแต่เห็นปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าคนนี้แบบไม่ธรรมดาอะไรที่ทำให้ประทับใจในผู้หญิงคนนี้ก็สวยนะอันดับแรกแต่ว่าผู้หญิงสวยก็มีเยอะอยู่สวยแบบมีเสน่ห์ที่ดึงดูดเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งประเภทหนังสือที่เขาอ่านมันก็ทำให้เราคือเรื่องของวิธีคิดเรื่องของความคิดมันสำคัญอยู่แล้วผมไม่เข้าใจประเภทหนังสือที่อ่านแล้วไปเห็นในที่ทำงานหรือไปเห็นที่บ้านของคุณเจที่ทำงานผมก็จะเดินสายตรวจแผนกต่างๆก็จะหาชอบไปเดินแผนกนี้ด้วยไปแผนกเขามากมากกว่าปกตินิดนึงครับซึ่งหนังสือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารกองทุนการจัดการการลงทุนต่างๆแต่ดันเป็นเรื่องของปรัชญาใช่ครับอ๋อใช่ครับเลยมีความสนใจมากขึ้นแหละใช่ครับไอ้ตรงช่วงเวลาวันแรกกับช่วงเวลาที่เริ่มสนใจมากขึ้นเนี่ยมันคือเริ่มสนใจในวันแรกแล้วก็เริ่มไปค้นหาเริ่มไปค้นหาในช่วงเวลานั้นไม่มีสาวอื่นเข้ามาแบบให้เราได้รู้สึกสนใจชีวิตนี้ผมมีคุณเจงคนเดียวอยู่แล้ว เจอผู้คนอีกมากมายก็แน่นอนเคยคบคนอื่นมาก่อนนะครับแล้วก็เราเจอคนที่ใช่ในจังหวะที่ยังไม่ใช่มันก็ไม่ลงตัว
กี่ปีนะครับจากวันนั้นจนถึงวันที่ตัดสินใจครองคู่กัน1ปีหรือไม่ถึงปีหลังจากที่เราเจอกันครั้งแรกคือช่วงแรกๆก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผมก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารสูงสุดของตัวองค์กรจะไปพนักงานจีบพนักงานก็คือต้องระมัดระวังตามสถานะคุณเจก็มีลูกมาแล้ว2คนหนุ่มอย่างคุณกรครอบครัวกับการรับกับสถานภาพแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เหมือนกันผมต้องบอกว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยเป็นประเด็นแน่นอนในส่วนของครอบครัวผมเนี่ยเป็นพ่อแม่เราก็โดยสัญชาตญาณของผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยก็ต้องมีความกังวลนะครับว่าจะดีเหรอลูกแต่ในส่วนของตัวผมเองผมคือไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนั้นผมก็ได้เห็นเขาอยู่ด้วยกันกับตัวเด็กเองทั้งสองคนก็เข้ากันดีกับผมเกือบจะเรียกว่าทันทีแล้วติ้งเองก็ต้องบอกว่าคือเรียกว่าโตมากับผมเลยครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้มีความกังวลนะครับในประเด็นนี้เข้ามาในบ้านขอมาบุกห้องครัวก่อนนะครับคุณกรผมกำลังจะได้กินกาแฟจากอันนี้ข้อกาแฟอยู่แล้วซึ่งมีช่วงเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีที่เช็คข้อความในโทรศัพท์ตั้งดื่มกาแฟอยู่เงียบๆถ้าคุณกรดูแลตัวเองอย่างนี้คุณเจจะต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะภรรยากับการดูแลสามีคู่คิดสำคัญที่สุดครับแล้วก็เป็นคนที่จะคอยพูดความจริงให้กับผมหมายถึงว่าเขาไม่ได้เป็นประเภทคนที่จะมาคอยให้กำลังใจไม่มีนะตรงกันข้ามไม่ให้กำลังใจด้วยแต่ไม่ได้ถึงทำให้เสียกำลังใจแต่ว่าคือสนับสนุนมาเป็นคู่คิดเป็นผู้สนับสนุนผมในทางเลือกชีวิตของผมครับครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่ทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขได้เข้าใจในเจตนาความตั้งใจของผมสนับสนุนผมมาโดยตลอดสนับสนุนลงไปตั้งแต่ลงไปเดินหาเสียงด้วยกันในต่ออะไรแต่ว่าเวลาลงเดินหาเสียงเนี่ยคือเขาก็จะไม่เดินอยู่กับผมเขาจะอยู่แบบท้ายคิวเพื่อสังเกตด้วยอีกมุมมองนึงที่ผมไม่มีวันเห็นในฐานะที่ผมกำลังเดินอยู่แถวหน้าแล้วก็เอามาคล้ายๆแบบประมวลรวมวันแรกที่ประทับใจกับวันที่เราตัดสินใจเลือกคนนี้เป็นคู่ครองคุณเจมีคุณสมบัติอะไรมากขึ้นเรื่อยๆที่ทำให้เราตัดสินใจแล้วคนนี้ใช่แน่นอนนะเริ่มด้วยเสน่ห์สวยในรูปแบบที่อาจจะแปลกตานะฮะแปลกตานี่มุมดีหรือดีดี คือแต่สุดท้ายเนี่ยที่ครองใจผมเนี่ยมันคือเรื่องของสติปัญญาวิธีคิดวิธีพูดทัศนคติแล้วผมว่าที่สำคัญที่สุดท้ายแล้วในการเลือกคู่ชีวิตเนี่ยคือค่านิยมมันคือเป้าหมายชีวิตสิ่งที่เรามองว่าสำคัญไม่สำคัญทัศนคติที่มีผมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของผมเองทัศนคติที่มีต่อเรื่องของเงินทองวัตถุผมโตมาในโลกในโลกของการบริหารเงินบริหารทองแต่ผมไม่เคยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุก็ไม่ทำให้การใช้ชีวิตยากลำบากหรือเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าชอบในสิ่งที่คล้ายๆกันใช่ซึ่งมันมีความหมายในวงกว้างก็คือความหมายก็คือใครที่ผมเลือกคบเป็นเพื่อนนะฮะเขาก็จะชอบเขาจะชอบเพื่อนผมทุกคนผมก็ชอบเพื่อนเขาทุกคนเพราะว่าเราค่านิยมในเรื่องนี้เนี่ยในตัวกำหนดว่าใครน่าคบใครไม่น่าคบเนี่ยของเรามันเหมือนกันคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวน่าจะเป็นคุณเจแล้วครับจากที่คุณกรว่ามาอ้ออีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องที่ผมประทับใจถ้าคุณเจเห็นขอทานไม่ว่าแม้แต่เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหรือในมณฑลหนทางบ้านเราเองเห็นขอทานหรือเห็นแม่ค้าที่ขายของอยู่แล้วก็ดูเหมือนกับเหนื่อยอิดโรยไม่ว่าทำอะไรอยู่หิ้วของพลุงพลังอยู่เนี่ยเขาต้องวางเพื่อที่จะหาเศษตังหาอะไรเพื่อที่จะ
ไปคือผมประเภทที่มีคำถามก่อนหรือไม่ก็บางทีก็กูขี้เกียจอ่ะเดินคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมแล้วก็อะไรเงี้ยคือมันจะมีเหตุมีผลก่อนใช่แต่ว่าซึ่งเขาเป็นคนทำให้ผมเป็นคนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในแง่ผมนั้นเขาหรือเราที่มีความโรแมนติกมากกว่ากันอันนี้ถ้าถามผมก็ต้องบอกว่าผมถ้าถามเขาเขาบอกว่าคุณกอดได้ไม่มีความโรแมนติกผมก็เคยได้ยินคำนี้มาเหมือนกันว่าคุณเจบอกว่าคุณกอดไม่โรแมนติกเลยไม่จริงหรอกแต่ว่าในทางกลับกันผมบอกว่าคนใกล้ชิดคุณกอดเนี่ยบอกว่าคุณกอดโรแมนติกมากโดยเฉพาะเวลาไปและมีคุณเจอยู่ด้วยจะค่อนข้างเทคแคร์แล้วก็เอาใจใส่อย่างมากแม้กระทั่งในวันนี้ผ่านไปแล้ว26ปีสิ่งเหล่านั้นไม่เคยหายไปเลยคือสถานะวันแรกที่เจอกันเนี่ยผมเป็นเจ้านายครับครับอันนี้ลูกน้องเจ้านายลูกน้องก็ต้องพลีสเจ้านายเพราะฉะนั้นมันโดยอัตโนมัติเนี่ยครับจุดเริ่มมันแบบนึงนะครับแต่พออยู่ด้วยกันไปมันก็ค่อยมีพัฒนาการและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้คุ้นเคยครับว่าต้องคอยคิดถึงคนอื่นจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเฟลอยู่บ่อยๆเช่นไปนั่งทานข้าวนะฮะทานข้าววันก่อนไปนั่งทานชาบูด้วยกันครับเด็กๆบางทีเขาจะต้องเอื้อมไปหยิบอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะคอยติงผมอยู่เสมอนี่เธอเห็นฉันเอื้อมอยู่เธอก็หยิบให้ฉันหน่อยเถอะคือผมเฮ้ยจริงถ้าคือสัญชาตญาณผมนี่ผมมาถึงกินเลยผมโตมาในบ้านที่มีแต่ลูกผู้ชายอารมณ์ของผมคือเข้าสู่ช่วงการแข่งขันแย่งกันกินเลยไม่มีมิติที่จะช้าเสียเปรียบไอ้ตัวลูกชายลูกคนเล็กของเราเนี่ยมันกลับเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟในเรื่องนี้มันจะรู้ข้อบกพร่องของพ่อมันแล้วมันจะมาคอยเตือนเขาจะเป็นคนทักผมบอกพ่อแน่ใจใกล้ๆพ่อคิดดีอย่างโอเคโอเคโทรบอกแม่ก่อนบริหารจัดการหรือว่าเทคแคร์กันยังไงผมนึกไม่ออกจริงๆลูก4คนความชัดเจนว่าคือทุกคนคือครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยลูกของคุณเจ2คนเนี่ยไม่เคยเรียกผมว่าพ่อเรียกผมว่าอาการที่เขามีพ่อเขาเองอยู่จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเดียวกับผมครับแต่เขาเป็นเลือดเนื้อเดียวกันกับลูกผมกับภรรยาผมเพราะฉะนั้นมันก็คือครอบครัวเดียวกันเรามองเขาเป็นลูกไม่ครับไม่ผมมองเขาเป็นลูกของภรรยาและเป็นพี่ของลูกผมเนี่ยมองตัวเองเป็นผู้สนับสนุนภรรยาในการที่จะดูแลสองคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันมีร่วมกันโดยอัตโนมัติเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของเขาเนี่ยผมถือว่าเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของทางภรรยาผมครับนะถ้าต้องการความเห็นจากผมรอให้ภรรยาถามหรือขอจะพยายามไม่ไปเสนอตัวแล้วอะไรที่เราเห็นว่าแบบมันไม่ถูกมันไม่ใช่เราทำหน้าที่นั้นยังไงฮะบางเรื่องผมจะคุยกับเขาเองโดยตรงในฐานะคุณอาใช่ครับแล้วก็ในฐานะผู้ใหญ่ที่รู้จักกับเขาดีที่สุดคนหนึ่งครับแล้วก็บางเรื่องผมก็จะคุยผ่านภรรยาครับพอเขาโตขึ้นเนี่ยบางเรื่อง4คนก็คุยกันเองก็มีครับการปรับตัวที่อาจจะยากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันแน่นอนที่สุดผมคิดว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวผมหรอกมันอาจที่อยู่ที่ตัวเขาสองคนมากกว่านะว่าการที่ผมเดินเข้ามาในชีวิตเขาหรือผมเป็นคนเดินเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยมันมีผลต่อเขายังไงเขาต้องปรับตัวยังไงเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผมมองว่าเขาทำได้ดีมากนะครับคือไม่เคยสร้างความลำบากใจให้กับแม่เขาให้กับผมหรือให้กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้มันลงตัวมาตั้งแต่ช่วงเวลาไหนครับตั้งแต่เข้ามา1ปีปุ๊บแต่งงานกับคุณเจถ้าผมต้องบอกว่ามันเกือบจะมันโอเคมันค่อยๆมีพัฒนาการมาผมคิดว่าถ้ามันมีความจริงใจต่อกันเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ณวันนี้ยังมีคำว่าลูกเธอลูกเรามีคำนี้อยู่ในความคิดความเห็นของทั้งภรรยา okay.
ในส่วนของผมไม่เคยมีในส่วนของภรรยาผมบางครั้งมีแต่ผมมาเข้าใจทีหลังว่าผมก็นึกภาพออกมุมมองในมุมของภรรยาว่าเขาอาจจะมีความกังวลหรือมีความรู้สึกผิดสมมติลูกเขาผิดพลาดในเรื่องใดมาแล้วก็เกิดกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเพียงเพราะผมเป็นนักการเมืองอย่างเงี้ยมันก็กลับกลายเป็นทำให้ลูกเขาบางทีใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้นมันมีอารมณ์แบบนี้บ้างนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติอันนี้อยากจะมาลงรายละเอียดเรื่องของเด็กๆที่มาตั้งแต่เกิดเลยน้องแจมกับน้องจองนะครับซึ่งอยากให้คุณกรได้ฉายภาพให้หน่อยว่าเราโฟกัสตั้งแต่เด็กเนี่ยที่ผมเชื่อว่าคุณกรคงจะเห็นคุณค่าของการพัฒนาลูกตั้งแต่วัยเล็กๆแล้วก็มีแนวความคิดจนกระทั่งทำให้ครอบครัวกลายเป็นครอบครัวนักอ่านทุกอย่างผมคิดว่ามันต้องทำด้วยการทำให้เขาเห็นนะครับคือทั้งผมและคุณเจเป็นนอนหนังสืออยู่แล้วเรารักการอ่านเราบ้าการอ่านมันก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะนั้นเขาก็จะถูกแวดล้อมด้วยหนังสือในบ้านมาโดยตลอดแล้วก็ผมเองก็จะอ่านหนังสือให้กับเขาฟังทุกวันนะครับสมัยเขายังเล็กอยู่ก่อนนอนทุกวันก็คือจะต้องมีพ่อไปอ่านหนังสือให้ลูกฟังที่ผมว่าอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านจนผมหลับไปก่อนบางทีก็ยังมีเพราะทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยอ่านแล้วก็เบลอแล้วก็หลับไปก่อนลูกก็จะขำแต่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่มีคุณค่ามากกับเรา3คนนะครับมันก็มาจากส่วนตัวผมเองมันก็ส่วนหนึ่งมันก็มาจากความทรงจำวัยเล็กของผมมันเป็นเรื่องที่มีแต่ความรู้สึกดีๆนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อเขาได้อยู่กับหนังสือเพราะนั้นเขาก็จะอ่านหนังสือมากันโดยตลอดจนกระทั่งลูกสาวผมก็เลือกที่จะเรียนวรรณคดีในการอย่างน้องแจมเองเห็นบอกว่ามีตอนกำลังเลือกคณะในมหาวิทยาลัยคุณแม่ยังอยากให้เลือกหมอเลยแต่ว่าลูกเลือกวรรณคดีใช่ครับแล้วคือแจมเรียนเก่งมากซึ่งเขาเรียนปริญญาตรีวรรณคดีอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษเนี่ยผมก็บอกไหนลองส่งไอเรียนความมาให้ผมลองอ่านบ้างเพราะผมก็เคยเรียนวรรณคดีอังกฤษมาก่อนเหมือนกันเขาส่งมาให้ผมอ่านนี่ผมทึ่งเลยคือถ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐานเรียนความของผมในเรื่องเดียวกันเมื่อสมัยผมเรียนอยู่นี่คือมันคนละระดับคนละชั้นมันเป็นโมเมนต์นึงในชีวิตของพ่อแม่ที่เป็นความสุขนะคือโมเมนต์ที่เราเห็นว่าโอ้ลูกเราเก่งกว่าเราเยอะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในฐานะความเป็นคุณพ่อระวังกรอบหรือว่าวิถีให้กับลูกๆมากน้อยแค่ไหนเราก็เหมือนพ่อแม่หลายๆคนที่เราอยากให้ลูกเราเล่นกีฬาเก่งๆเล่นเปียโนเป็น เล่นบัลเล่ต์ได้แล้วก็ว่าไปนะครับแต่ผมตั้งใจไว้แต่แรกว่าผมจะขีดเส้นในเรื่องของการบังคับนะครับเพื่อให้เด็กไปถึงจุดที่เขามีข้อมูลครบที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้จริงบางเรื่องผมลองฝืนเขานิดหนึ่งฝืนเขาไประยะหนึ่งเพราะผมรู้ว่าเอาละถ้าเขาสะสมทักษะได้ในระดับหนึ่งเนี่ยในวัยนี้เนี่ยถึงแม้เขาไม่ชอบตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะกลับมาชอบแล้วณวันนั้นเนี่ยเขาจะดีใจที่เขามีทักษะพื้นฐานที่เขาถูกบังคับให้ฝึกไว้ตั้งแต่เล็กเรื่องอะไรบ้างนะที่เราโฟกัสอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องกีฬากอล์ฟเพราะว่าพ่อผมเล่นกอล์ฟทีมชาตินะครับผมกับพี่ชายน้องชายเนี่ยคือรักกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจนะมันมีความสำคัญต่อชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างเรากันเองระหว่างเรากับพ่อเราในอดีตอย่างลึกซึ้งมากนะครับแน่นอนพ่อแม่ทุกคนอยากมีลูกเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งทุกอย่างดีไปหมดแต่ว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ลูกคนเล็กที่ล่าสุดที่ลงโพสต์ไว้ที่คุณกรไปส่งแล้วบอกว่าโหนี่คือต้องมาอยากมาจริงๆไปส่งลูกที่อังกฤษ
แล้วก็บอกว่าเป็นการส่งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายคือไม่เข้าใจครับความหมายของมันคือเราจะไม่ได้มาส่งแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าผมกับเจเนี่ยเรามีประสบการณ์และมีความสุขจากการได้เดินทางไปส่งลูกเข้าเรียนมาก็ไปส่งทุกปีตั้งแต่คนโตของเจเลยครับนะครับคือแตงตอนที่เข้าเรียนที่นิวซีแลนด์นะครับเรามีกิจกรรมการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อส่งลูกเข้าเรียนมานับไม่ถ้วนครั้งนะครับมันเหมือนกับเป็นช่วงชีวิตที่กำลังจะหมดไปครับสำหรับเรานี่ก็คือครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วผมว่าสิ่งที่เราได้ค้นพบในวันนี้เนี่ยน่าจะครบถ้วนแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการครองคู่การเน้นคำว่าเชื่อฟัง ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเพจพ่อแม่น้ำแล้วไม่มีคริสลี่คงจะได้มุมมองที่ดีมากๆจริงๆนะครับเหมือนกับผมที่รู้สึกในวันที่ว่าโอ้โหนี่คือถ้าครอบครัวสมบูรณ์แบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นผลลัพธ์ปลายทางก็คือลูกๆที่มีความพร้อมแล้วก็น่าจะเป็นคนคุณภาพที่จะพัฒนาประเทศกันต่อไปก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับยินดีครับสนุกมากครับขอบคุณครับ